นุ่นสุทธิภาประกาศขอเดินหน้าจีบเบิ้ลปทุมราชด้านคนนี้ถูกชะตาถูกสเปคถูกจริตอีกหนึ่งนักแสดงที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ถูกจับตามองตลอดสำหรับนักแสดงสาวนุ่นสุทธิภาล่าสุดเธอได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของนิกกี้โดยในบางช่วงบางตอนนิกกี้ถามถึงเรื่องหัวใจนุ่นเผยว่าตอนนี้โสดและก็ไม่ได้ปิดเปิดใจอยู่นอกจากนี้นิกกี้ยังแซวเรื่องเบิ้ลปทุมราชซึ่งนุ่นได้เผยว่าเกิดมาไม่เคยจีบใครก่อนแต่คนนี้เห็นหน้าแล้วถูกชะตาผู้ชายคนนี้น่ารักดีถูกสเปคถูกจริตเห็นเขามานานแล้วแต่ไม่ได้พูดถึงความในใจเก็บไว้ไม่มีใครรู้วันนั้นไลฟ์ใน TikTok กับพี่นิกกี้และพี่นิกกี้ถามว่าเอาเบิ้ลไหมเบิ้ลโสดซึ่งเราเข้าใจว่าเขามีแฟนมาตลอดหลังจากนั้นพอเราไลฟ์พี่เบิ้ลก็เข้ามาไลฟ์ด้วยซึ่งเธอก็ยอมรับว่าได้คุยต่อนิดหน่อย